ก็ห่างหายไปนานวันนี้กลับมากับคลิปแต่งหน้านะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่หลายๆคนน่าจะยังต้องใส่แมสกันอยู่นะคะเดย์เองก็ยังต้องใส่แมสอยู่เนาะแล้วก็เวลาใส่แมสเนี่ยแบบว่าหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยการใส่แมสเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแบบบดบังความสวยหรือเปล่าก็วันนี้นะคะเลยจะมาทำคลิปแต่งหน้าที่แบบว่าเห็นแค่ครึ่งหน้าก็สวยประมาณว่าใส่แมสแล้วก็ยังแบบดูสวยทะลุแมสออกมานะคะนี่นะคะถ้าจะเห็นก็คือลุคเนี้ยคือเดียจะเน้นตาเป็นหลักนะคะตามันจะดูโตดูเด่นดูแบบดูไบรท์ขึ้นมานะถ้าแบบ before after มาให้ดูเลยว่าตาแบบมันดูโตดูเด่นขึ้นมาจริงนี่นะคะอย่างแรกพอเราใส่คอนแทคปุ๊บตาเราก็จะดูโตขึ้นประมาณนึงแล้วก็จะทำให้แบบหน้าดูเด่นขึ้นด้วยแล้วก็อันนี้นะคะเดียเตรียมงานผิวมาเรียบร้อยแล้วนะลงสกินแคร์มาแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันเงาๆนิดนึงก็นี่นะคะจะลงเป็นคูชั่นอันนี้ของลาเนสเดียจะเน้นลงอะไรที่ง่ายแล้วก็ไวแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยปกปิดดีๆหน่อยจะได้แบบไวๆไปเลยเพราะว่าเอาจริงๆเราไม่ได้จะเน้นผิวอะเพราะว่ายังไงผิวมันก็ไม่ค่อยจะเห็นอยู่แล้วส่วนของใต้ตานะคะแนะนำเน้นให้มันดูสว่างดูไบรท์นะโดยเฉพาะช่วงเนี้ยหัวตาแล้วก็ตามใต้ตาอะไรงี้เพราะว่ามันจะทำให้ตาเราอะดูเด่นดูแบบสดใสขึ้นนะนี่นะคะช่วงนี้ก็งดงานโกโกไปก่อนนะลงแป้งเซตหน่อยนี่นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะปัดแก้มไปก่อนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปโฟกัสเมคอัพส่วนอื่นก็จะปัดแบบไม่ต้องชัดมากไม่ต้องเข้มมากต่อไปนะคะเราจะเขียนคิ้วการใช้เป็นตัวนี้นี่ขออวดของใหม่นะคะอันนี้เป็นดินสอเขียนคิ้วของ C2C คือ C2C ดาเดียเคยใช้มาหลายอย่างแล้วแล้วอันนี้คือเขาออกใหม่เป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะนี่อยากจะบอกว่าคือทดลองใช้จริงๆแล้วแบบทำฝาฝั่งนี้หายทุกคนเลยแบบให้ดูไม่ครบขออภัยนี่คือฝั่งหนึ่งนะคะมันจะเป็นดินสอเขียนคิ้วที่เป็นแบบหัวตัดๆประมาณนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นหัวแปรงที่เป็นแบบกลมๆเหมือนบอลลูนอะไรอย่างนี้นะคะเอาไว้ปัดคิ้วหรือเบนคิ้วอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือเป็นดินสอเขียนคิ้วที่แบบถูกที่สุดในเซเว่นเลยนะทุกคนเพราะอันนี้แค่แบบ49 บาทแต่ปริมาณมันอ่ะคือเท่ากับดินสอเขียนคิ้วปกติที่สามารถใช้ได้นานๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะมาเขียนให้ดูนะอย่างที่เห็นว่าแบบคิ้วตรงเนี้ยมันจะแบบแหว่งๆนิดนึงจากการที่การคิ้วพลาดนะคะคือเดี๋ยวจะเน้นตรงหางให้มันชัดหน่อยเนี่ยคือมันเนื้อนุ่มสีชัดแล้วก็แบบเขียนง่ายถ้าตรงไหนมันแหว่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเพิ่มเข้าไปได้มันมีทั้งด้านที่เป็นแบบแหลมๆเพื่อที่แบบเราจะใช้ให้มันดูคมๆก็ได้แล้วก็มีด้านที่แบบมันสามารถเอาไว้ถมคิ้วให้มันดูเต็มขึ้นได้ด้วยนะคะถ้าสมมติเราอยากได้เข้มอ่ะเราก็ลงน้ำหนักมือแรงหน่อยแต่ถ้าสมมติเราอยากได้ธรรมชาติเราก็ลงแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตรงหัวคิ้วอันนี้เดี๋ยวจะไม่เขียนนะจะใช้วิธีการเอาแปรงเนี่ยมาปัดคือตัวนี้เราสามารถใช้จัดขนคิ้วให้แบบมันเรียงเส้นสวยขึ้นได้ด้วยแล้วก็สามารถใช้แบบมาเบลนด์สีได้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็เขียนข้างนี้แล้วข้างนี้ไม่ได้เขียนดูดิหน้าดูดีขึ้นมาเลยนะดูแบบมีคิ้วเนี่ยนะคะแล้วสีมันจะเป็นประมาณนี้คือเป็นน้ำตาลธรรมชาติสามารถเข้ากับคนที่แบบผมสีน้ำตาลก็ได้หรือเนี่ยใครผมเข้มประมาณเดียวที่เป็นแบบน้ำตาลดำๆนี้ก็มันก็เข้าได้นะแต่ถ้าใครอยากจะให้มันเข้มขึ้นนะคะเดี๋ยวเดียจะมีทริคว่าจะทำยังไงให้มันเข้มขึ้นด้วยนะคะอันนี้คือติดทนแล้วก็กันน้ำคือคิ้วจะไม่หลุดหายระหว่างวันวันนั้นนะคะเดียทดสอบเขียนคิ้วด้วยตัวนี้แล้วก็ออกไปถ่ายงานเจอแดดเจออะไรมีเหงื่อออกอะไรเงี้ยมันก็ไม่หลุดนะคะทั้งวันเลยแล้วก็ตัวนี้คือเขาจะเป็นดินสอเขียนคิ้วที่มันมีสารบำรุงด้วยก็คือจะมีเกรปซีดมันจะเป็นสารที่แบบหายากแล้วก็จะมีออยล์เอสเซนที่เป็นวิตามินซีวิตามินอีไอสารบำรุงเนี่ยก็จะทำให้คิ้วเราอ่ะแข็งแรงแล้วก็คิ้วจะดูหนาขึ้นแบบเป็นธรรมชาติก็คือแบบ2 in 1เนาะเป็นทั้งดินสอเขียนคิ้วแล้วก็จะช่วยบำรุงคิ้วด้วยนะคะคือตัวนี้เขียนง่ายแล้วแบบมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มหัดเขียนคิ้วอ่ะเขียนได้แน่นอนทุกคนมันแบบคอนโทรลง่ายมากใครที่แบบเพิ่งหัดเขียนคิ้วแบบเพิ่งเริ่มแต่งหน้าอะไรเงี้ยอุปกรณ์อาจจะไม่เยอะไม่ได้มีแปรงอะไรต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้มันก็สะดวกดีนี่นะคะเขียนเสร็จ2ข้างแล้วเป็นประมาณนี้นะแล้วก็จะขอปัดขนคิ้วหน่อยนะคะด้วยตัวนี้เลยนี่เอาจริงตัวนี้มันเป็นมาสคาร่านะคะคือเดียก็จะเอามาปัดขนตาด้วยแต่ว่าเราสามารถอะแดปต์เอามาปัดขนคิ้วได้คือมันจะทำให้ขนคิ้วเราดูเข้มขึ้นเนี่ยอย่างใครผมเข้มๆเนี่ยก็สามารถใช้ทำให้มันดูเข้มขึ้นแล้วขนคิ้วเราก็จะดูหนาดูยาวขึ้นด้วยนะคะนี่นะคะก็เขี่ยเนื้อออกก่อนนะคะแบบไม่ต้องให้มันเยอะเกินไปแต่ว่าตัวนี้ดีตรงแบบมันไม่เป็นก้อนอะปัดแล้วมันเลี้ยงเส้นดีนี่เห็นไหมคะว่าแบบขนคิ้วมันจะตั้งขึ้นแล้วก็คิ้วดูเข้มขึ้นด้วยนะนี่นะคะค่าคิ้วก็คือดูคมชัดดูพุ่งแล้วนะใช้2ไอเทมนี้คือตัวนี้ปัดขนตาก็ดีปัดขนคิ้วก็เลิศคือแบบครบจบมากๆใช้ได้หลากหลายดีนะอันนี้คือเหมาะมากสำหรับใครที่แบบอยากได้หัวคิ้วตั้งๆแบบที่เขาอินเทรนกันนะที่เขาแบบไปลิฟต์ขนคิ้วให้มันตั้งขึ้นนะนี่นะคะค่าใช้มาสคาร่านี้มาปัดขนคิ้วดูดิแค่นี้คิ้วก็ดูตั้งขึ้นแล้วในราคาแบบหลัก10เท่านั้นขอเฉดหน้านิดนึงนะคะคือต่อให้ใส่แมสใช่ป่ะมันก็ไม่ค่อยเห็นหน้าเราอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีช่วงที่เราเปิดแมสออกมาบ้างแล้วก็อยากจะหน้าชัดๆบ้างนะคะ
เผื่อแบบต้องถอดแมสถ่ายรูปอะไรงี้คือช่วงนี้อาจจะแปลกตาอาจจะเห็นว่าเดียแบบต้องเก็บผมขึ้นอย่างงี้นะคะเพราะว่าเดียตัดหน้ามาค่ะทุกคนแล้วมันพลาดมันก็เลยกลายเป็นหน้ามาแบบเต๋อๆแล้วเดียก็รู้สึกไม่เซฟมากๆเลยก็เลยต้องติดกิ๊บอย่างงี้ไว้เศร้านี่เดี๋ยวขอเฉดดั้งนิดนึงนะคะนี่นะเวลาเดียเฉดดั้งนะก็จะให้มันแบบเชื่อมกับหัวคิ้วเราแล้วก็ลากมาต่อไปนะคะมาแต่งตากันตาเนี่ยเดี๋ยวจะเน้นสีแบบน้ำตาลส้มๆอะไรนี้นี่นะคะใช้ VCE อันนี้แล้วก็ผสมสีแบบส้มๆเนื้อๆตรงนี้เข้าไปด้วยกันอันนี้เดี๋ยวจะแต่งตาข้างเดียวให้ดูก่อนนะคะว่าแบบแต่งตาข้างเดียวแล้วแบบตามันดูแตกต่างแค่ไหนอะไรนี้เนาะอันนี้ก็แบบเบลนทั่วๆได้เลยตาเนี่ยต้องเน้นให้มันดูสดใสดูสดชื่นดูไม่ง่วงดูโตๆขึ้นไว้นะคะเพราะว่าเวลาใส่แมสตาเราจะได้แบบเด่นๆออกมาเลยนะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลตรงนี้นะคะลงชิดๆตาไปก่อนแบบว่าทำให้ตาเราอะดูแบบชัดขึ้นนี่นะคะแล้วก็เดียจะพยายามแบบวิงออกมานิดนึงเพื่อให้ตาดูยาวขึ้นด้วยนี่นะคะแล้วก็ดีสอดเขียนคิ้วเมื่อกี้ที่เราใช้เขียนคิ้วเราสามารถเอามาทำเป็นนี่ได้ Dolly Eye อย่างนี้เลยเพราะว่าคือเนื้อมันนุ่มมันก็แบบสามารถเอามาแบบเขียนได้นะคะเวลาจะทำ Dolly Eye ก็ทำตางี้นะแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นดินสอที่มันจะเป็นสีเนื้อๆนะอันนี้ของ Benefit นะคะนี่แล้วเราก็เขียนตรงนี้ออกมามันจะทำให้ตาเราอะดูโตขึ้นนี่นะคะแล้วก็ต่อไปใช้ For You Too อันนี้แล้วก็จะใช้สีประกายมุมๆนะคะมาทาตรงที่เราทำดอลลี่อายไว้แล้วก็แนะนำให้เอาไฮไลท์นะคะลงตรงหัวตาอย่างนี้ด้วยมันจะทำให้ตาเราดูไบรท์ขึ้นนะไม่พอนะคะเราจะเน้นให้ตาเราดูวิ้งดูเด่นอีกใช้ตัวนี้นะคะนี่เห็นปะนี่ตาเราก็จะแต่งประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่เลยอายไลเนอร์คือเดียเป็นคนที่ชั้นตาค่อนข้างจะหนาถ้าเวลาแบบไม่กรีดอายไลเนอร์ไม่ปัดมาคาร่าอะไรเงี้ยตาจะดูแบบล้นๆมากๆเลยนี่นะคะอายไลเนอร์ก็เป็นอะไรที่สำคัญมากๆอันนี้จะเห็นว่าแท่งจิ๋วๆนะแต่เราสามารถต่ออย่างนี้ได้ตะดันนี่อันนี้เนี่ยเป็น C2C Super Sharp Eyeliner นะคะอันนี้ก็ราคา49 บาทถูกมากจริงๆคือ C2C เขาทำแต่ละอย่างออกมาแบบราคาน่ารักมากๆนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยก็สามารถซื้อได้นะคะคืออาจจะเห็นว่าราคาเขาว่าถูกมากแต่จริงๆอะขนาดมันคือเท่ากับแท่งใหญ่ๆแบรนด์อื่นปกติก็คือสามารถใช้ได้นานนะคะตัวนี้ใช้ได้แบบปกติเลยคือสมมติว่าเรามี100 บาทอะไรเงี้ยเราสามารถซื้อเนี้ยได้2 แท่งเลยนะคะก็คุ้มมากๆนี่นะคะเดี๋ยวจะกรีดให้ดูคือสีมันดำสนิทมากเลยอะแล้วแบบหัวมันแบบสามารถเขียนให้มันเป็นเส้นเล็กๆก็ได้หรือสามารถเขียนให้มันเป็นเส้นหนาๆก็ได้เนี่ยนี่นะสีมันดำมากเนี่ยสามารถแบบฟึบเป็นหัวเล็กๆก็ได้หรือสามารถวึบเป็นหัวหนาๆก็ได้ดูดิแล้วก็มันติดทนกันน้ำกันเหงื่อด้วยสามารถแบบติดทนทั้งวันอะไรเงี้ยไม่แพนด้าด้วยนะตัวนี้ต้องหางนะคะแล้วแต่คนจะชอบนะบางคนก็อาจจะชอบแบบอายไลเนอร์แบบไม่มีหางบางคนจะชอบหางตกบางคนจะชอบหางชี้อะไรเงี้ยแต่เดียจะเน้นหางให้มันแบบชี้ไปทางเนี้ยคือตรงๆหน่อยให้มันดูแบบเกาหลีเกาหลีตายาวๆเนี่ยแล้วก็ด้วยความที่หัวมันค่อนข้างจะเล็กอ่ะเนี่ยเราสามารถแบบโชกช้อนไปตามระหว่างขนตาได้นะคะเติมให้มันแบบเต็มได้นี่แค่กรีดอายไลเนอร์ดูดิตาดูโตขึ้นมาเลยอันนี้ขนาดยังไม่โคมเนี่ยยังไม่ได้ปัดมาคาราเลยเนี่ยพอต่อด้ามันก็จะจับถนัดขึ้นแต่เวลาเราเก็บอ่ะเราก็ปิดฝาอย่างนี้มันก็จะเหลือแท่งเท่านี้เองพกพาง่ายมากสามารถเอาไว้ในกระเป๋าแล้วแบบเนียนๆได้เลยพกไปเติมระหว่างวันได้แต่เอาจริงมันไม่ต้องเติมระหว่างวันหรอกเพราะว่ามันก็ติดทนอยู่แล้วแต่เผื่อใครแบบพกไปใช้เนาะพกไปได้ต่อไปอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้จริงๆเนี่ยเห็นปะคือตามันเกือบเต็มแล้วแต่ว่านี่ยังไม่ได้ดัดขนตายังไม่ได้ปัดมาคาร่านะคะเดี๋ยวจะดัดขนตาก่อนเดียเป็นคนที่แบบเวลาแต่งหน้านะหลายทีอ่ะชอบลืมปัดมาคาร่าแล้วแบบวันนั้นก็จะแบบเฮ้ยทำไมหน้าเราโล้นๆทำไมหน้าเราแปลกๆมันขาดอะไรนะอ๋อลืมปัดมาคาร่าก็ถ้าลืมนะแบบเซเว่นนี่ซื้อแบบซองอย่างนี้สะดวกดีถูกด้วยนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะปัดขนตากันอันนี้เป็น C2C Volumizing Mascara นะคะตัวนี้คือไม่ต้องพูดเยอะก็ได้เพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วนะคะเพราะว่าบล็อกเกอร์รีวิวกันเยอะมากเพราะมันใช้ดีแล้วมันแบบถูกมากจริงๆปัดแล้วว่ามันจะเน้นให้ขนตาที่ดูเด้งแล้วก็ดูยาวๆนะคะใครที่แบบขนตาสั้นขนตาตกอะไรเงี้ยจะเหมาะมากเลยเวลาปัดนะคะก็แนะนำปัดอย่างนี้ปุ๊บ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 แล้วก็แล้วก็ข้อดีของตัวเนี้ยคือล้างออกง่ายบางอันคือแบบมันถ้ามาสคาร่ามันล้างยากเกินไปเวลาล้างก็แบบล้างจนท้ออะไรเงี้ยแล้วเดียเป็นคนที่มีปัญหากับการใช้มาสคาร่านะคะเพราะว่าถ้ามาสคาร่าที่มันแบบติดทนมากๆแล้วมันแบบล้างออกยากแล้วบางทีเราล้างไม่สะอาดเดียจะชอบมีปัญหาคือเป็นตากุ้งยิงแล้วเป็นทีก็คือแบบเป็นนานมากแล้วมันแบบมันเสพด้วยก็นั่นแหละเราเน้นใช้มาสคาร่าอะไรที่ล้างง่ายๆดีกว่าเนาะเมคอัพ
it's magic ดูดิตาข้างนี้นิดเดียวตาข้างนี้แบบโตมากดูแบบดูเด่นมากเลยนี่คือให้ดูขนตามแบบมันเรียงเส้นมันดูสวยนี่นะคะปัดคิ้วก็ได้ปัดตาก็ได้เดี๋ยวขอวาดไปแต่งตาอีกข้างแป๊บนึงนะคะนี่นะคะตาเราก็เป็นประมาณนี้นะส่วนแก้มก็ไม่ต้องเน้นชัดมากแต่ก็เน้นอะไรที่ติดทนหน่อยเนาะเพราะว่าตรงนี้มันจะต้องถูกับแมสเยอะต่อไปนะคะจะทาลิปกันลิปเนี่ยเดี๋ยวจะเน้นใช้แบบสีไม่ต้องชัดมากนะเป็นสีแบบส้มๆประมาณนี้แล้วก็จะเติมอันนี้เข้าไปข้างในหน่อยนะคะอันนี้เป็น C to C เป็นลิปแมตต์เนาะนี้สีเบอร์13 Coral Candy ก็จะเป็นสีที่เข้ากับตากับแก้มเราแล้วก็จะยังไม่แบบแย่งซีนเด่นเกินไปด้วยนะทุกคนสำหรับการแต่งหน้าลุคนี้นะคะนี่ใครเป็นสาวตาเล็กๆหมวยๆอะไรอย่างนี้ลองปรับการแต่งตาประมาณนี้ดูนะคะแล้วแบบลองถ่ายรูปมาอวดก็ได้อยากจะรู้ว่าแบบมีใครลองไปแต่งตาประมาณนี้แล้วแบบเป็นยังไงบ้างหรือคอมเมนต์บอกกันก็ได้นะคะก็ถ้าใครอยากได้ซีทูซิตก็คือดินสอเขียนคิวอายไลเนอร์แล้วก็มัสคาร่าแบบเตี๋ยนะคะไปใช้ก็สามารถหาซื้อได้ที่7-Elevenเลยค่ะยังไงวันนี้เดี๋ยวไปกันนะคะบ๊ายบาย